แม่ครับแม่ว่าถ้าเป็นมีสโมสรเป็นของตัวเองเป็นได้เป็นผู้จัดการทีมแม่ว่า11คนนี้พวกนี้แม่ว่าจะมีใครบ้างมีใครบ้างล่ะคนแรกก็คือซูเนอร์ตัวเป้าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้คนนี้เหรอใช่โอเคอ่ะเรามาสิทำไมถึงเลือกเขาเพราะว่าเป็นเคยเห็นเขาเตะตอนที่เขาอยู่สโมสรบาเยิร์นมิวนิกก็เลยเลือกเขาอยู่กองหน้าใช่ไหมคนต่อไปคนต่อไปคือใครโจแดนแอนเดอร์สันเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเขามีข้อดียังไงข้อดีของเขาคือเขาแย่งบอลเก่งถ้าเขามาในทีมเป็นก็ตัดเกมได้ดีเป็นตัวทำลายเกมเลยเขาอยู่ประเทศอะไรนะอังกฤษทีมอะไรนะลิเวอร์พูลโอเคคนต่อไปเมื่อกี้อยู่กองมิดฟิลด์ตัวกลางอ๋อโอเคต่อไปคนต่อไปคือใครลีรอยซันนี่ลีรอยซันนี่เขาอยู่ทีมอะไรนะเขาอยู่ทีมสโมสรแชมเปี้ยนส์ลีก4เขาอยู่ประเทศอะไรเขาอยู่ประเทศเยอรมันโอเคแล้วคราวนี้เขาก็ได้ย้ายสโมสรไปสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เมืองแมนเชสเตอร์คนต่อไปคือคนนี้คือใครนะริมเส้นขวาใช่ไหมคือใครเลยเควินเดบอยเควินเดบอยมีข้อดียังไงคือเขา